คนดูครับดูครับโคตรโอ้โหยกยอทีเดียวไม้อะไรกันนี่ป้าโอ้ยโอ้ยเยอะ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 โอ้ยังเยอะทุกคนเคยเห็นไหมเขาคือปลากระจกครับอันนี้คือปลาที่เราไปจับกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอัน ATC นะทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะมาล่าปลานะครับปลาแปลกๆปลาในวันที่น้ำมันขึ้นสูงนะเมื่อคืนนะครับเกิดพายุถล่มนะฮะก็น้ำในคลองที่อยู่ด้านหลังผมคุณผู้ชมในคลองตัวเนี้ยมันเป็นคลองเล็กๆที่เราไปล่าปลาก้างปลาช่อนกันที่เราไปปักเบ็ดไม้เนาะตอนเนี้ยน้ำมันขึ้นมาสูงจนเกือบจะมิดขอบเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังผมสระน้ำตรงนี้ครับน้ำขึ้นมาสูงมากแล้วก็ด้านหลังผมก็มีคุณพ่อของผมนะฮะที่ช่วยนะครับในการล่าปลาในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับส่วนคุณแม่ผมก็มาเหมือนกันนะครับวันนี้นะคุณผู้ชมผมจะใช้อุปกรณ์นะครับเรียกว่ายอนะครับยอก็คืออุปกรณ์ชนิดนึงนะฮะในการหาปลานะครับในการดักปลานะครับแล้วก็ใช้ในการดักเอาปลามาจำนวนมากได้นะวันนี้นะฮะเราจะล่าปลานะครับในคลิปนี้ใครที่ดูนะครับแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Channel อัน ATC Studio ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มล่าปลากันเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ผมนะครับก็มาล่าปลากันในวันที่น้ำท่วมครับบอกเลยครับว่านี่ฮะตอนนี้น้ำในคลองหมู่บ้านผมท่วมเรียบร้อยนะทุกคนบอกเลยครับว่าแม่ได้ปลามาเยอะมากมาดูครับยกยอนะครับทุกคนไหนไหนไหนดูหน่อยดูหน่อยโอ้ได้ตัวใหญ่เดี๋ยวดูของพ่อก่อนปึ๊บปึ๊บอันนี้ครับผมยอใหญ่ครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอเคนั่นแหละได้ปลาอย่างปลาซิวเดี๋ยวขอพอแล้วปลาได้เป็นถังขอบ้านทุลุซิวตองทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีซิวตองติดไหมอยู่มีซิวหลวงซิวตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมตัวเท่านี้ชี้เลยแล้วก็มีปลาซิวตองนะซิวตองใครได้ขอให้เขาสุดเป๊ะไปแล้วอันโอ้กะดูครับดูครับโคตรโอ้โหยกยอทีเดียวไม้อะไรกันนี่ป้าคุณผู้ชมดูครับโอ้อันนี้คือโอ้โหปลาซิวยักษ์ปลาซิวตัวใหญ่ครับคุณผู้ชมโอ้โหโตๆปลาทอโอ้นี่คือพวกผมนะครับมาหาปลากันเนาะในช่วงน้ำท่วมครับน้ำท่วมตอนนี้ก็คือฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดี๋ยวไปเปิดกับถังอ่ะตังเลยโอ้บอกเลยครับว่าสุดยอดครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อันนี้เป็นยอของพ่อนะครับตัวใหญ่เนาะหูใหญ่ขนาดเฮ้ยเออมันไปอยู่ไหนมาเนี่ยปลาซิวนี่ปลาซิวตัวเท่านี้โป้งอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวที่ดูความใหญ่ของมันเดี๋ยวดูก่อนโอ้โอ้ดูจำเล็กครับผมยอเล็กครับห้อยหัวเต็มเลยก็ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูของพ่อดีกว่าครับปุ๊บเขาก็เขาโอ้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 หุย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 เยอะ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 ก็ได้อยู่โอ้ใหญ่ใหญ่เนี่ยใหญ่แต่ปลาซิวเนี่ยนะตัวโคตรใหญ่อะถ้าเอาตัวนะคุณผู้ชมปลาซิวเนี่ยถ้าเอาเป็นเกรดก็คือแบบเกรดพรีเมียมอ่ะตัวโคตรใหญ่อ่ะไม่ต้องชุบแป้งทอดเลยครับเนี่ยกินได้เลยอ่ะใหญ่ครับสวยสวยมากครับอันนี้เรียกว่าปลาซิวนะครับซิวตองอ่ะสวยแต่นี่เป็นซิวขาวครับโอ้อันนี้ยกยอสองทีนะคุณผู้ชมดูอ่ะเป็นโล ยกยอสองทีได้เกือบโลครับทุกคนโอ้โหหนักเอาเรื่องเลยฮะยอดนี่ฮะนี่ก็จะเป็นหมายของเราครับผมเป็นบึ้งเก่าๆครับเรามายกแค่จุดเดียวครับด้านข้างเลยนะฮะก็เป็นปลาที่แบบว่าขึ้นน้ำมาเนาะพอมันเป็นช่วงไอตัวของเขาเรียกว่าน้ำหลากอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเริ่มมาอยู่นะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าๆเลยครับช่วงเวลา7 โมงเช้าคุณผู้ชมมันก็จะมืดๆหน่อย
นะฮะที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนาะเนี่ยทุกคนดูครับน้ำนะฮะในคลองหมู่บ้านผมนี่เป็นคลองล้างข้างบ้านห้วยผินนะในคลองล้างข้างบ้านผมนะฮะก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะไปเห็นว่าผมไปดักปลากั้งกับพ่อเนาะตรงนี้นะฮะตอนที่ผมไปดักปลากั้งกับพ่อคือน้ำมันอยู่ข้างล่างเลยนะตอนนี้น้ำมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับทุกคนขึ้นมาสูงเลยนะครับอ่ะนี่ฮะแล้วก็ไหลเชี่ยวค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำที่หลากนะครับเข้ามานะโอ้โหธรรมชาติจริงๆเช้านี้เสียงผมยังแหบอยู่เลยนะคุณผู้ชมตื่นใหม่นะครับมันก็จะสลึมสลือนะเอาก่อนมาก่อนยังเนาะได้เยอะละโอ้โหแม่ก็ปอมาตกตั้งแต่กี่โมงนี่โอ้ไม่มาเจ้าแล้วกะมาแต่หมื่นแล้วแหละโอ้โอเคหอยปังในหอยปังอยู่ไหนหอยที่ล้ำๆนะมันคล้ายๆหอยเชอรี่นะเนาะคุณผู้ชมหอยชนิดเนี้ยมันจะคล้ายกับหอยเชอรี่ครับตูดแหลมแต่โคตรอร่อยครับคุณผู้ชมเนื้อมันกรุบกรุบแบบโคตรหวานครับนั่นแน่ที่บ้านผมเลี้ยงอยู่หอยชนิดนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนี่ได้เลยเฮ้ยหอยปอมาแน่มาเมียขี้เหอะเข้าตัวทุกคนก็ตรงนี้นะฮะน้ำค่อนข้างลึกนะเท่าที่พอเอาตัวยอวางลงไปนะประมาณเมตร50ลึกอยู่นะเนี่ยดูตัวหญ้าครับผมเห็นอยู่กับผิวน้ำเนี่ยทุกคนเดี๋ยวซูมไปดูเนี่ยเห็นตัวแพงโพยน้ำไหมครับทุกคนมันจมลงไปลึกนะคือเด็กๆน้องๆหนูอย่ามาเล่นน้ำแบบว่าถ้าเราเห็นแบบเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนแบบพืชน้ำมันอยู่ผิวน้ำแบบนี้ใช่ป่ะคิดว่าตื้นนะแต่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยลึกกว่าหัวผมอีกนะผมเคยลงไปอย่างดูละในบ่อน้ำบ่อเนี้ยน้ำลึกมากนะคุณผู้ชมก็2เมตรครึ่งหรือมั้งถ้าด้านข้างนะถ้าตรงกลางก็บอกเลยลงไปไม่ถึงเอาจริงๆถ้าผมดำลงไปนะจริงๆก็วันนี้ก็มีภารกิจนะครับแพ็คของแพ็คปลาเนาะแต่ว่าก็วันนี้ไม่เป็นไรเรามาลุยกับคุณพ่อคุณแม่กันสะใจดีดูตรงนี้นะลึกไม่ลึกนะเดี๋ยวอย่างให้ดูเหยียบลงไปนี่คือจมเข้าไปได้เลยนะก็ตรงนี้นะฮะเหมือนพ่อวางไว้หนามากเอาเหรอเอาเลยนี่คือสกิลการยกยอหนักเอาเรื่องโอ้โหมาตัวได้เป็นปลาซิวเนาะเฮ้ยได้ปลาแว่นป่ะปลาแว่นเฮ้ยคุณผู้ชมผมได้ปลากระจกครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวกันนี่ทุกคนเคยเห็นไหมเขาคือปลากระจกครับนี่ฮะอันนี้ผมให้พ่อถ่ายให้นะปลากระจกนะครับเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่โคตรสวยใส่ไว้ในถังไว้ก่อนเดี๋ยวลองครับอู้อู้ไปแมวไปจะพูดฮัลโหลต้องเรียนจริงมันโตไปคนละนั่นนั่นเลยแค่ตัวเดียวเองนะนี่เหรอเนาะนี่ตัวที่เนี่ยตัวแห้งเป็นตุ๋ยวะตุ๊บนั่นเลยนี่ตัวมันใหญ่มันไม่โตเลยแค่ตัวเดียวมันถูกวางได้วางได้ไหนนะดูความลึกของคุณผู้ชมโอ้โหลึกเนี่ยต้องรอแบบปลาว่ายเข้ามาครับกระแสน้ำมันนิ่งเนาะบรรยากาศนะผมแม่สวยไหมทุกคนนี่พ่อถ่ายให้เลยครับสวยขนาดนี้นายเห็นไปล่างแล้วเจ้าต่างมาชอบปลานี่เอาปากกัดเลยเนี่ยปากกัดที่ตัวน้องปอยอ่ะในแหล่งเนี้ยผมปล่อยปลากัดมาเยอะมากนะคุณผู้ชมก็โห
ปล่อยไปหลายพันตัวครับผมแต่ว่ายังไม่เคยมาช้อนเขาเลยนะครับแต่ว่าเห็นละเมื่อกี้เห็นแบบน้องๆอยู่ครับคือปล่อยคืนครับประกาศในแหล่งเนี้ยไม่เอากลับแน่นอนครับก็ปล่อยเขาอยู่นี้แหละครับแหล่งน้ำใหญ่ครับอันนี้คือมาหาปลาซิวนะครับในวันที่เขาเรียกว่าน้ำเยอะแบบนี้เนาะน้ำหลากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลากระจกนะครับไปใส่ตู้ด้วยขอเติมน้ำหน่อยอันนั้นไงปลาสองอยู่บ้านท่านสวนเห็นแล้วปลาตองนะปลาตองปลาตุ๊บอ๋อเอาเด้อเอานะพ่อเห็นเลยบอกไปหยั่มตะปุ่นไปตะปุ่นเออจะนักโทษผมคุณผู้ชมดูโอ้มารอบนี้ผมยกได้โอ้โหโอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ยังเยอะ6ตัวทำกันป่ะเห็นโอเคใส่ถังมาเลยพ่อไม่เห็นครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดต่อเองแม่ก็ยังมาหายเจ็บอ่ะสงสัยมันปวดเสียอุ้ยลงนี่นี่ตามท่านกดไปเลยแทงพวยน้ำต้นสีเขียวที่ชื่อว่าแทงพวยน้ำนะครับคุณผู้ชมทางภาคเหนือบางคนก็จะเรียกว่าผักปอดนะฮะปอดเลยเขาเรียกว่าปอดแดงโหลึกขนาดไหนเนี่ยโดสองพูดจริงไงต้องยังผมเดี๋ยวโดโอ้สมนั่นเนาะผมจำนั่นเนาะเดี๋ยวพูดสองเมตรอัพครับคุณผู้ชมบอกเลยท่วมหัวผมเมื่อกี้สังเกตตอนที่เรายกยอขึ้นเลยเนาะมันค่อนข้างจะลึกมากนะฮะทุกคนอันนี้ก็สนับสนุนนะฮะการเป็นช่างกล้องโดยพ่อผมเองนะทุกคนในการถ่ายนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะยกอีกรอบนึงนะฮะสักพักนึงก่อนในการยกยอเราก็ต้องใจนิ่งๆนะฮะใจนิ่งๆเลยครับจริงๆต้องใช้เวลาเยอะมากนะฮะในการถ่ายเนาะปลากระจกเมื่อกี้ตัวนึงนะโอ้โหแล้วเราจะเจอไหมเนี่ยปลาซิวนี่ตายเร็วขนาดนั้นมาเนาะตายเร็วกะกำเดียวผมได้อะแป๊บเดียวคุณผู้ชมแป๊บเดียวเลยนะก็เก็บเลยเอาเลยเนาะเลยสวัสดีคุณผู้ชมโอ้โหโคตรมันก็ขีดขาท่านเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ปลาแว่นโอเคได้ปลากระโจนคุณผู้ชมมาตั้งแหนได้แล้วค่ะนี่ฮะพ่อเห็นไหมโคตรสวยครับปลากระโจนคุณผู้ชมเห็นยันเห็นมันเห็นแบบทะลุเลยนะมันจะเห็นแบบใสๆทะลุเลยนะเนี่ยทะลุไปถึงมือผมเลยครับโอเคภารกิจผมนะฮะผมต้องการปลาตัวนี้แหละในวันที่น้ำท่วมไปพ่อกลับบ้านก่อนนะไปเดี๋ยวกลับบ้านนะพ่อนเดี๋ยวเอาปลาไปเก็บฝากไว้ก่อนนะน่าจะรอดนะเหมือนมีอย่างใสเนาะเดี๋ยวไปเมื่อไหร่เดี๋ยวไปขนกลับบ้านด้วยมันจะรอดไหมฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวเราเก็บเมื่อไหร่ใส่ถุงดีกว่าจะปนปอยไหมทะเลกาปัญหาใจเนี่ยนั่นไหนล่ะไปขนกลับบ้านด้วยเออนะโอเคเดี๋ยวไปเอาที่บ้านก็ได้ครับคุณผู้ชมไปกลับเลยครับพ่อไปทุกคนเดี๋ยวไว้ยังไงได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านครับไป let's go ครับก็ดีก็ลำบากทุกคนนี่คือปลาทั้งหมดนะครับที่พ่อผมไปหาได้ในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงเองนะคุณผู้ชมโคตรเยอะครับโอ้โหโอ้ไม่ต่ำกว่า5โลอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะได้ปลากายมาด้วยครับคุณผู้ชมสวยด้วยครับโอ้ปลากายสวยจังเดี๋ยวเราไปจัดตู้เลี้ยงเขาดีกว่าโอ้สวยอะปลากายนี่ก็ต้องใช้ออกซิเจนนะในการเลี้ยงนะโอเคก็โอ้เยอะจังครับแล้วผมจะตามหาปลากั้งเอ้ยปลาแว่นของผมเจอหรือเปล่านะครับปลากระจกนะคุณผู้ชมก็ในนี้นะฮะเป็นปลาซิล 99.99% นะครับปลาซิลทั้งหมดนะฮะป้าหันปลากระจกอ่ะเมื่อกี้มันเอาออกไปตัวละตัวที่สองตัวครับมีสองตัวปลากายจะดีปลากายครับคุณผู้ชมก็สวยนะปลากายเนี่ยจะเป็นปลากายที่จะได้ลงตู้นะครับสีเขาแบบโคตรสวยครับทุกคนอันนี้คือปลาที่เราไปจับกันเนาะไปจับกันในวันที่น้ำท่วมนะครับเฮ้ยลูกปลาลิมปลากัดเดี๋ยวปลาลิมนี่ลูกข้อไอช่อนถ้าเป็นลูกข้อปลาก้างจะเป็นน้ำสีอันนี้เป็นลูกข้อปลาช่อน
มอยู่ในนี้ครับไปเลยมหันนะนี่ซิวตองครับคุณผู้ชมซิวตองวิบวับเนี่ยแต่เหมือนจะไม่รอดละมหันเนาะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวหาที่ไว้มันก่อนปากกายอ่ะคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวผมจะเอาปากกายไปเลี้ยงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปจัดตู้ให้น้องกันนะครับสำหรับปากกายสวยๆนะฮะแบบนี้นะผลิมตอนนี้แม่ผมกลับมาแล้วครับนี่โอ้โหโอ้น่าโคตรน่ากะเยอะเลยอันนี้กี่โลหะแม่น้องเจ้าของเราประมาณโลนโอ้ล่ำกะนักตึงสองโลปลายสามโลวะเนาะโดเกินข้องอ่ะโอ้โหทุกคนสุดยอดสุดยอดฝีมือครับวันนี้ตอนนี้ครับพ่อผมติดใจครับวันนี้น่าจะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยฮะโอ้ปลาใหญ่ออกตรงนั้นเอาเลยโหโอ้ปะโททุกคนโคตรเยอะหันกันปะโทปะโทปะโทนักเตะนักว่าก็ดูครับปัด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 โอ้ยี่สิบโลสามสิบโลนี่หาได้แบบชิวๆเนี่ยวันเนี้ยห้าวันคำนี่เต็มถังเต็มถังแล้วมาเนาะได้เอาไว้อย่างบัลลังก์บัลเลือดเลยเอาแจกชาวบ้านสุดยอดทุกคนมากันอีกรอบครับทุกคนตอนนี้ลูกชายคนเล็กผมมาดูงานด้วยนะครับนี่ฮะแม่แอลมาดูคุณปู่เขานะครับมาดูคุณปู่เขาตกยกยอนะครับบ้านผมเรียกว่าตกจำนะฮะก็มากันทั้งครอบครัวครับเช้านี้ส่วนที่ร้านก็ให้พี่ๆเขาอยู่ไปนะครับเราออกมาดูนะฮะการตกจำนะผมตกจำนะครับที่บ้านผมเนี่ยยกยอนะฮะผมชอบนะน่าจะเป็นคนงานเหรอนี่ก็สัตว์เลี้ยงผมอีกตัวหนึ่งครับมาครับผมไอ้โจนะครับผมชื่อว่าโมโจนะฮะปล่อยให้คู่รักทั้งสองคนนะฮะล่าปลากันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทุร่าแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ชักท้ายนะยกมือสองนิ้วโชว์กล้องนะสองนิ้วโชว์กล้องเฮ้ยโชว์แบบนี้โอเคแกไปรับออเดอร์ที่ร้านเหรอครับไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนมาอัปเดตตู้ปลาป่าขนาดเล็กของผมกันหน่อยนะในตู้นี้ครับผมได้ปล่อยปลากระจกลงไปแล้วนะครับมาดูครับว่าตอนนี้นะฮะน้องๆในตู้มีตัวอะไรบ้างนะฮะข้างบนสุดนะฮะปลาหางนกยุง7สีครับเป็นปลาหางนกยุงป่านะครับนี่พวกเอลเลอร์นะฮะสวยๆเลยตอนนี้นะฮะน้องๆก็ชินกับตู้ละสวยเลยครับคือเป็นตู้แรกสุดนะฮะที่ใครมาที่ฟาร์มผมก็จะต้องดูตู้นี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ปลาเสือสุมาตานะครับนี่ฮะเสือสุมาตานะครับปลามะไฟนะครับปลามะไฟนะก็ค่อนข้างจะสวยนะครับนี่ปลาซิวนะครับปลาซิวมีปลานิลด้วยครับมีลูกปลานิลด้วยนะนี่นะมันตัวเล็กอยู่ครับก็เลี้ยงรวมกันได้นะแล้วก็นี่เป็นปลาซิวนะครับปลาซิวตัวเล็กนะฮะปลาซิวตองนะฮะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหากันนะซิวตองได้ลงตู้นี้หรือเปล่านี่ซิวตองครับนี่ทุกคนซิวตองเวลาแสงสองด้านข้างจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนี่ยนี่ซิวตองครับผมสวยมากครับซิวตองนี่โคตรสวยแล้วก็มีเจ้าตัวของปลากิมนะฮะปลากิมอยู่นี่ตัวหนึ่งตาสีฟ้านี่ปลากิมนะฮะทุกคนแล้วก็จะมีปลานี่ปลาดูดเวียดนามนะฮะเหมือนปลากระเบนแล้วตัวนี้ทำความสะอาดตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนผมใส่อะไรอีกกุ้งครับผมนี่อันนี้กุ้งฝอยครับกุ้งฝอยก็อยู่นี่นานละนะฮะอยู่ได้หลายวันแล้วฮะก็ชิวๆนะครับกุ้งฝอยก็ขึ้นไปหายใจข้างบนครับส่วนกุ้งแค่หายจริงคุณผู้ชมน่าจะโดนตัวไหนสักตัวแหละขมือบไปนะหรือว่ามันน่าจะไต่ออกผมไม่แน่ใจแต่หาไม่เจอครับเนี่ยฟิลตู้โคตรดีแล้วก็เจ้าปลากระจกครับปลากระจกของผมก็อยู่ในนี้แหละทุกคนตอนนี้น้องซ่อนตัวนะครับซ่อนตัวโคตรเนียนนะฮะ
นี่นี่เห็นหางอยู่ปึ๊บนะนี่ตากระจกของเราโอ้ซ่อนแบบนี้ใครจะถ่ายได้ครับพี่น้องมันหลบอยู่ข้างหลังนี่ฮะอ่ะออกมาหน่อยลูกไม่ออกไม่ออกเลยนะนิ่งนะนิ่งนิ่งเงียบนะฮะเขาอยู่ข้างหลังขอนไม้ขอนนี้ครับปลากระจกของผมนะฮะทุกคนหูเนียนมากออกมาแล้วทุกคนต้องใช้ไม้ลอกออกมานะฮะคือนี่ฮะลักษณะของปลาแว่นนะฮะปลากระจกเนาะก็จะเห็นเป็นปลาตัวใสๆนะคล้ายๆกับปลาเสือเยอรมันเสือซูมาตาเงี้ยแล้วก็จะมีตัวที่ใสนะครับใสเห็นก้างเลยนะคุณผู้ชมปลาชนิดนี้สามารถเลี้ยงเป็นปลาปลาแม่น้ำได้นะครับก็คือเลี้ยงฟิลแบบปลาป่าแบบนี้นะครับเลี้ยงสวยๆในตู้แบบนี้นะครับได้เลยนะครับทุกคนก็โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยครับปลาของเรานะครับกุ้งก็จะเป็นฟิลแบบเนี้ยชอบแทะเศษต่างๆครับเศษอาหารที่ตกค้างมันก็จะเสมือบให้นะสำหรับกุ้งขาวของเรากุ้งก็สวยแล้วทุกคนผมกลายเป็นพวกบ้าปลาป่าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเลี้ยงสัตว์น้ำแทบจะหลากหลายชนิดเลยครับนี่สวยๆเลยครับเดินโชว์นะครับน้องกุ้งนะฮะน้องกุ้งจ๋าไปไหนจ๊ะมีแบบนี้ด้วยนะตรงนี้ก็มาปลามาเล่นแสงไฟนะครับสวยมากปลาหางนกยูงป่าก็สวยตอนนี้ปลาหางนกยูงป่าครับคือหาไม่ได้แล้วน้ำท่วมแล้วนะทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าจะพยายามนะถ้าน้ำลดนะฮะคือไปหามาเก็บได้ไม่ทันนะได้มาแค่นี้แหละทุกคนก็เฉพาะน้องไว้เนาะก็มันเป็นปลาที่ค่อนข้างจะสวยและหายากนะส่วนกุ้งตัวนี้นะฮะรู้ว่าหล่อออกมาโชว์บ่อยมากครับผมตัวอื่นที่ซ่อนนะตัวนี้โชว์นะเข้าไปละส่วนปลากระจกเราก็ขี้อายครับผมอยู่ในนี้ได้นะครับปลากระจกแบบชิวๆนะครับอยู่ได้แบบชิวๆเลยครับส่วนปลาตัวอื่นครับผมมันไม่กลัวผมละคือป้อนอาหารเขาทุกวันครับจนทุกวันเนี้ยมันจะเรียกผมว่าพ่อไปละปลาเนี้ยโอเคก็ เรียบร้อยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ